ะครับผมก็จะมีเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้นะครับง่ายๆโดยที่มีวัตถุดิบนะครับต่างๆนะครับวันนี้ผมมีเห็ดนะครับเป็นเห็ดชิทาเกะนะครับผมมีทั้งออเรนจ์นะฮะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆสาหร่ายแห้งนะครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นข้าวนี่ผมมีข้าวแช่น้ำมาอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับผมการหุงข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเราควรที่ต้องแช่ข้าวไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าคุณพ่อบ้านแม่บ้านไม่มีหม้อหุงข้าวนะครับผมก็จะแนะนำว่าเราสามารถหุงในหม้อได้ง่ายๆนะครับโดยใช้วิธีต้มนะข้าวให้เดือดนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำจุ่มข้าวจุ่มมือลงไปนะครับให้ปลายนิ้วอยู่บนข้าวนะครับน้ำประมาณ1ข้อนะครับผมน้ำประมาณ1ข้อหลังจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะใส่เห็ดสาหร่ายแห้งนะครับลงไปน้ำตาลทรายนะครับสาเกซีอิ๊วขาวนะครับผมแล้วผมมีผงสต๊อกนะครับเป็นผงสต๊อกปลานะครับใส่เกลือนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็มีพริกไทยดำนะครับหลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับให้คนกับเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะครับข้าวก็จะสุกผมก็จะเบาไฟติดฟ้านะครับใช้เวลาสุกแค่เพียง15นาทีเท่านั้นเองนะครับยังระอุอยู่เลยข้าวหอมกลุ่นมากเลยนะครับเป็นข้าวเผ็ดข้าวอบเผ็ดกับสาหร่ายนะครับผมหอมมากๆเลยหอมทั้งกลิ่นเผ็ดนะครับซีอิ๊วขาวคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็สามารถที่จะเลือกเห็ดได้ตามใจชอบนะครับหรือว่าตามฤดูกาลก็ได้นะครับอยากจะได้แบบว่ากรอบๆหน่อยนึงก็จะเป็นเห็ดพวกเห็ดหูหนูนะฮะผมก็จะมีถั่วลันเตานะครับที่ต้มสุกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้าวอบเผ็ดและสาหร่ายครับผมหอมน่ารับประทานมากเลยครับ